ไรนะครับแล้วก็อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน้อยก็เป็นการเปิดกระบวนการในการเจรจาแทนที่จะไปสู่กระบวนการอนุญาโตที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าก็กระบวนการอนุญาโตนี้ก็หยุดไว้ก่อนเพื่อที่จะถอยออกมาให้ทางกรมเชื้อเพลิงแล้วก็ทางเชฟรอนเนี่ยได้มีการเจรจากันรวมถึงทางโทเทลแล้วก็หน่วยผมด้วยเขาก็กำลังเริ่มเจรจากันอยู่ครับก็คงจะตั้งเป็นทีมมาแล้วก็มานั่งคุยกันมีกรอบเวลาไหมคะว่าจะเสร็จประมาณเท่าไหร่ก็คงจะต้องเป็นเรื่องในระยะนี้เป็นเรื่องของกรมเชื้อเพลิงในการที่จะรีวิวในเรื่องของงานใหม่ว่าข้อมูลใหม่ที่ได้มาเนี่ยแล้วเขาเสนอกลับมาใหม่เนี่ยกรมเชื้อเพลิงจะพิจารณายังไงเรื่องกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไม่ได้เข้ามาถึงในระดับกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานไว้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรจาในเรื่องของอนุญาโตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดเรื่องของกระบวนการอนุญาโตกันไว้ฟ้องร้องกันไว้เนี่ยเพื่อที่จะมาเพราะว่าทั้ง3บริษัทเนี่ยเขาก็เสนอข้อมูลเข้ามาใหม่พอเสนอข้อมูลเข้ามาใหม่เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยทางกรมเชื้อเพลิงก็ต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรที่เขาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแท่นขุดเจาะเรื่องของอะไรต่างๆถือเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่อย่างน้อยมีการเจรจากันขั้นตอนต่อไปเราต้องเจรจาเรื่องจำนวนแท่นนะคะแล้วก็เขาก็จะเจรจากันอยู่ในนั้นนะครับในตัวของผมไม่ทราบข้อมูลหรือว่ารายละเอียดแต่ว่าเป็นเรื่องของคณะเจรจาของกรมเชื้อเพลิงที่เขาจะต้องดำเนินการ